ของจังหวัดพิษณุโลกปี2554เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์ก็มีการจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวมาตลอดในการแข่งขันเรือยาวมาตลอดแล้วก็ขออนุญาตท้าวความนิดนึงคือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเมื่อปี40เนี่ยเขาแข่งเรื่องของการท่องเที่ยวนะผู้ชายนะครับได้ส่งเห็นความข่าวสารที่มีการแถลงข่าวไปข้างเคียงเนี่ยว่าพิษณุโลกเนี่ยจะจัดการแข่งของคนไทยก็คือองค์พระพุทธชินราชแล้วเมื่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีพระประสูติการต้องแข่งนำน้ำแข็งนะครับซึ่งจะเปิดช่วงนี้เปิดตัวไปเมื่อวันที่5เนี่ยช่วงระหว่างวันที่9ถึง18กันยาคือ10วัน10วันด้วยการจัดงานเนี่ยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเดิมเนี่ยเราให้ผลจากการแข่งเรือเนี่ยมีผู้คนมาชมมากมายแล้วก็สดวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำเนี่ยไปเสร็จไปสีต่างคนต่างคนต่างคนต่างปีต่างคนต่างหนีน้ำกันอยู่ในสายไฟบ้าง